บ้านนะครับที่ชุมพรเนี่ยนะฮะมีเซียนพนันคนหนึ่งนะฮะปกปิดไทม์ไลน์คือแน่นอนถ้าเขาเผยไทม์ไลน์เนี่ยว่าเขาไปเล่นบอลไหนมาไหนบ้างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีคนเดือดร้อนไปทั่วอันนี้ไม่ต้องคือแค่ปกปิดก็เดือดร้อนไปทั่วแล้วโอ้โหแต่การปกปิดเนี่ยนะฮะมันยิ่งกว่าเพราะว่ามันทำให้คนใกล้ชิดทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะฮะเขาเดือดร้อนไปด้วยนะครับที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะมีการประชุมกันโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินเนี่ยนะฮะก็เรียกประชุมด่วนนะครับถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านห้วยเหมืองที่ตำบลนาขาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเนี่ยนะฮะช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยมีคนติดเชื้อโควิด19เนี่ยมากถึง10คนมีญาติพี่น้องมีบุคคลใกล้ชิดมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านห้วยเหมืองติดโควิดต้องกักตัว14วันด้วยค่ะนะฮะเขาบอกว่าเป็นเพราะมีผู้ป่วยยืนยันรายหนึ่งที่เป็นเซียนพนันไปเล่นทั่วเลยบ่อนทุกอำเภอทุกจังหวัดแถบๆนั้นปกปิดข้อมูลครับไม่ยอมให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณไปไหนมาบ้างสาธารณสุขจังหวัดบอกค่ะวันนี้เลยต้องมาวางแผนนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนด้วยและเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยนะคะจะลงพื้นที่จริงแล้วก็จะไปตรวจหาเชื้อโควิด19กับทุกคนในหมู่บ้านห้วยเหมืองเลยมี950รายนะคะเดี๋ยวจะตรวจรวดเดียวให้เสร็จภายในวันเดียวเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็เรียกได้ว่าคือทางความการปกปิดในครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีผู้ป่วยยืนยันรายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเซียนพนันเนี่ยปกปิดไทม์ไลน์จนคนในครอบครัวญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ติดโควิด10คนอันนี้ตอนนี้นะคะไปสอบไทม์ไลน์โดยตรงจากผู้ป่วยแล้วนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยไม่ต้องโกหกไปไหนมาบ้างบอกมานะคะส่วนทางอ้อมก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปหาข้อมูลประกอบด้วยแล้วก็จะปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขนะคะทั้งบุคคลสถานที่พฤติกรรมนะคะก็บอกว่ากรณีนี้นะมีเจตนาที่จะปกปิดข้อมูลก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะก็บอกนะคะว่าผู้ป่วยคนที่ปกปิดไทม์ไลน์เนี่ยเขาบอกว่ารู้จักกันดีเลยว่าแกเป็นเซียนพนันตัวยงเดินสายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดค่ะแล้วปกปิดไทม์ไลน์บอกอยู่แต่บ้านไปแค่โรงพยาบาลประจำตำบลเท่านั้นนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไปติดเชื้อมาจากกลุ่มไหนนะอ่ะไปมาก็ตอนนี้ก็ไปแซะไปแงะความจริงกันมาได้แล้วนะคะก็ตอนนี้เองก็วางแผนเพื่อที่จะระดมตรวจเลยนะคะสำหรับหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงนะห้วยเหมือง950รายเดี๋ยววันศุกร์นี้วันเดียวจะต้องตรวจให้จบแล้วต้องให้รู้ว่ามีใครติดบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นการทำงานแข่งขันของจังหวัดชุมพรนะคะครับผม